วัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับ Bumma IT ครับรายการ IT ดีๆที่จะมาพบกับผู้ชมแบบนี้ทุกๆอาทิตย์อีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ผมมีโอกาสมางาน Motor Expo นะครับที่เมืองทองมาเพื่อจะดูรถนะฮะแอบดูแล้วไม่น่าเชื่อใช่ป่ะจริงๆแล้วมาดูรถจริงๆฮะแต่ว่าพิตตี้เนี่ยไม่ค่อยดูหรอกฮะก็เดินไปผ่านๆไปผ่านๆมาอะไรประมาณนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับพิเศษจริงๆผมเอาโทรศัพท์มือถือรุ่นนึงนะครับซึ่งเอาติดตัวมารีวิวด้วยนะครับก็เป็นมือถือที่ถ้าปีที่แล้วย้อนไปสักปีนึงเนี่ยจะเห็นว่าผมเอาตัว Nubia Z11 ไปรีวิวที่อียิปต์นะครับปีนี้ครับ Nubia ส่งตัวที่เป็นเรือธงมาให้ผมอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือตัว Nubia Z17S นั่นเองครับตัวนี้ได้ด้วยมือธงเรือธงของโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่ามาพร้อมกับ CPU ที่เป็นตัวสุดยอดของโลกตอนนี้ก็คือ Snapdragon 835นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรม8 GB และ ROM เต็มเหนี่ยวจริงครับ128 GB และมาพร้อมกับหน้าจอที่มีดีไซน์ที่สวยงามมากๆนะครับหน้าจอของเขาเนี่ยปกติตอนนี้เนี่ยที่ฮิตกันก็จะเป็น18:9แต่ว่าตัวนี้นี่นะครับเป็น17:9นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอของเขาเนี่ยถ้าดูแล้วสัดส่วนหน้าจอเนี่ยจะใหญ่เบิ้มเลยนะฮะอยู่ที่ประมาณสัก 90% นะขอบของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางมากๆจริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยเน้นมากๆจริงๆครับอย่างที่ผมมาที่ตัว Motor Expo เนี่ยจะเอามาถ่ายรูปนะครับเพราะว่ากล้องหน้ากับกล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องหน้ากล้องหลังคู่แปลว่าตัวนี้มีกล้องทั้งหมด4กล้องด้วยกันนะครับจะเจ๋งขนาดไหนจะแรงจะเร็วขนาดไหนวันนี้เราจะเน้นที่ประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานในเรื่องของเกมและในเรื่องของกล้องครับติดตามผมไปรีวิวกับ Nubia Z17 ST Motor Expo ครับสำหรับฟังก์ชันในการถ่ายภาพนะครับยังให้มาเยอะตามแบบฉบับของ Nubia ของเขานะครับมีการถ่ายภาพแบบค่ารูรับแสงตั้งค่าได้นะครับถ่ายแบบ Time Lapse ถ่ายแบบ Slow Motion โอ้เยอะแยะมากมายพาโรนาม่าก็ได้นะครับโอเคมาเริ่มกันที่การตั้งค่าแบบการถ่ายแบบมืออาชีพกันก่อนเลยนะครับตรงนี้ผมตั้งค่าไว้บาลานซ์ต่างๆนะครับค่า ISO ดันได้สูงสุด 12,800 นะครับความเร็วชัตเตอร์ก็สามารถตั้งได้เนาะในกลุ่มของ Nubia ใน Facebook เขาจะมีสอนการถ่ายภาพอันนี้เข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็มีซอฟแวร์ในการปรับแต่งหลังจากที่ถ่ายภาพมาแล้วก็มีด้วยครับนี่คือภาพตัวอย่างนะครับสำหรับการถ่ายภาพแบบมืออาชีพนะฮะผมเองให้ใส่มาข้างล่างด้วยนะครับว่าเป็น Neo Version Power by Nubia นั่นเองครับภาพที่ได้สวยมากๆจริงครับมาต่อกันที่การถ่ายแบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้เนี่ยกล้องหลังเป็น23ล้านบวกกับ12ล้าน F อยู่ที่ 1.8 นะครับทำการถ่ายแบบอัตโนมัติแบบนี้นะครับเป็นโหมดที่เราก็จะถ่ายง่ายนะครับก็ชัตเตอร์เนี่ยทำได้เร็วทีเดียวนะครับภาพที่ได้ออกมาก็คมชัดสวยงามใช้ได้เลยทีเดียวครับนี่คือเราบรรดาพริตตี้ทั้งหลายนะครับที่ผมบอกว่าถ่ายออกมาได้สวยแล้วและนี่คือผมเองกับรถของผมในอนาคตนั่นเองครับโอ้โหนี่ครับสีแดงชอบมากๆจริงครับสีสวยงามมากๆภาพคมชัดสุดๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับการถ่ายแบบอัตโนมัตินั่นเองฮะอันนี้คือการถ่ายแบบเขาเรียกว่าเป็นโหมดพอร์เทรตนะครับผมจับภาพพอร์เทรตให้หลังละลายนะครับและใส่ตัวโหมดบิวตี้เข้าไปด้วยนะครับภาพที่ได้ก็ออกมาแบบนี้สวยจริงครับถือว่าเอากล้องคู่ไปใช้ประโยชน์ได้สวยงามนะฮะนี่ข้างหลังผมเป็นเบลลี่นะฮะนี่ครับและในโหมดของการถ่ายวิดีโอนะครับวิดีโอจากกล้องหลังและกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยสามารถทำได้ที่สูงสุดนะครับก็คือ 4K นั่นเองฮะผมจะทดสอบการถ่ายวิดีโอนะครับเมื่อกี้ผมโยกขึ้นโยกลงเพื่อดูการสั่นของเขานะฮะแล้วก็ถ่ายเอียงแพนไปด้านข้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปตัวอย่างนะครับที่ผมถ่ายจาก Nubia Z17S ตัวนี้ครับถ่ายเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจทุกเส้นทางครับนี่คือวิดีโอจากกล้องหน้านะครับซึ่งเป็นกล้องหน้าคู่นะ5ล้านพิกเซลทั้งคู่เลยนะครับของ Nubia Z17S ตัวนี้นะครับนี่ครับได้ขยับดูนะครับขออนุญาตกลับมาพูดถึงในเรื่องของประสิทธิภาพของตัวเครื่องตัวนี้กันนิดหนึ่งนะครับหน้าจอของเขาเนี่ยนะครับ 5.73 นิ้วนะครับสัดส่วนเป็น 17:9 มันก็จะสั้นกว่าพวก 18:9 นะครับคุณสมบัติเด่นที่ผมเคยใช้ Nubia มายังคงมาพร้อมและครบจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งหน้าจอแบบนี้หรือว่าการสั่งงานที่บริเวณขอบของหน้าจอนะครับก็ทำได้ลื่นมากขึ้นนะครับสัมผัสที่ผมสัมผัสกับหน้าจอเวลาที่สไลด์เนี่ยนะผมรู้สึกชอบมากๆมันลื่นมันแบบมันให้สัมผัสที่ดีจริงครับและการทำงานการแบ่งหน้าจอแบบ2ด้านแบบนี้นะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะมากไม่ว่าจะเล่นเฟซหรือว่า Instagram พร้อมกันนะครับและหน่วยความจำในตัวเครื่องตัวนี้128 กิกนะฮะผมลงทุกอย่างไปนะครับเอาเป็นว่าคร่าวๆเนี่ยยังมีพื้นที่ว่างอีกประมาณ100กว่ากิกคุณผู้ชมโอ้โหเหลือเฟือมากๆทีเดียวนะครับ AnTuTu Benchmark คะแนนอยู่ที่ 123,000 นะครับมาดูสเปคกันแบบละเอียดนะครับตัวนี้ Snapdragon 835ที่ความเร็วสูงสุดคือ 2.46 กิกะเฮิรตซ์นะครับการ์ดจอ
อบเป็น Adreno เวอร์ชัน540นั่นเองนะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการของเขาตัวนี้เป็น Android เวอร์ชัน 7.1.1 นะครับแบตเตอรี่ 3,100 มิลลิแอมป์นะครับอุณหภูมิในตัวเครื่องเนี่ยไม่เกินนะครับ45องศาเซลเซียสสำหรับเซ็นเซอร์ต่างๆที่ให้มานะครับขาดอยู่2ตัวก็คือตัว Temperature และตัวที่เป็น Pressure Sensor นั่นเองครับอันนี้ผมจะลองให้ดูนะครับที่ผมบอกผมชอบสัมผัสมากๆเลยนะฮะเวลาที่ผมเนี่ยนะครับเข้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็ลากไปหรือขยายหรือว่าแบบเข้าไปอ่านข้อความต่างๆเนี่ยมันทำได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆคุณผู้ชมครับเวลาที่เนี่ยครับลากขึ้นแบบนี้นะฮะสัมผัสผมว่ามันโอเคมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็การใช้งานอย่างที่ตัวนี้ใส่มาคือแรม 8GB เนี่ยเวลาที่เราทำงานแบบ2หน้าจอเนาะก็สามารถทำงานได้แบบไหลลื่นทั้งคู่เลยสมมติว่าลงแบบเกมกับพวกแอปพลิเคชันต่างๆก็ลื่นเลยทีเดียวครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงจากลำโพง1อันนะครับจากคลิปของตัว Z11 ที่ผมรีวิวที่อียิปต์ปีที่แล้วกันครับทีดีๆที่จะมาพบกับคุณผู้ชมแบบนี้ทั่วอาทิตย์อีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศอียิปต์นะครับด้านหลังผมก็คือพีระมิดที่ Hey Fonzi Hold on Can I say me Hey yeah Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala Que el malo soy yoสำหรับลำโพง1ตัวนะครับถือว่าคุณภาพเสียงทำออกมาได้ดีนะครับตัวนี้ไม่มีช่องสำหรับเสียบตัว 3.5 มิลนะครับต้องใช้ตัวแปลงเท่านั้นครับมาทดสอบในเรื่องของเกรนเข็มเกมกันบ้างนะครับกับเกม ROV นั่นเองครับเอาแบบเรียกว่าปรับสุดทุกอย่างนะครับวันนี้ขออนุญาตมาเล่นเป็นสายเมจสักนิดหนึ่งนะครับปรับแต่งไอเทมให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปลุยกันเลยครับแล้วเราจะลองเช็คตัวเฟรมเรทดูนะครับตัว FPS ด้านบนนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก60นะครับไหลลงมา58ตอนนี้ลงมาอยู่ที่55นะครับ58 57นะฮะประมาณนี้นะครับด้านบนขวามือนั่นเองนะครับตีป้อมแตกเรียบร้อยไปลุยต่อกันเลยนะครับตัวเลข FPS ก็จะวิ่งอยู่ตั้งแต่55จนถึง60นะครับนี่นะครับก็สนุกสนานทีเดียวนะครับขณะที่เล่นเกมไปก็สามารถที่จะแบ่งหน้าจอได้กรณีที่คนติด Facebook นะครับเล่นไปด้วย RV ซ้ายนะครับแล้วก็ Facebook ไว้ด้านล่างแบบนี้ก็ได้นะครับเข้า Facebook มันซะเลยนะโอเคนะครับเราก็ขณะที่หยุดรออยู่นะฮะเราก็เล่น Facebook ไปได้ด้วยนะครับหรือจะกลับมาเล่นเกมต่อได้โอ้โหมันสุดยอดจริงๆอ่ะนะครับแล้วก็เลื่อนกลับมาเข้ามาในหมวดของเกมได้อย่างไหลลื่นแบบนี้นี่นะฮะแรม 8GB มันใช้ประโยชน์ได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆฮะเข้าไปลุยต่อมันๆแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่โดนคนอื่นเขาแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าเราไม่ค่อยเล่นเกมออกมาทำนู่นทำนี่อยู่นะครับนี่นะครับเข้าไปเดี๋ยวก็จะตีให้เรียบร้อยกระจายไปเลยฮะถ้าเราจะพูดถึงบทสรุปของตัว Nubia Z17S ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบถ้าตัดในเรื่องของดราม่าในเรื่องของฝาล้างออกไปในเรื่องของQuick Charge ออกไปแล้วเนี่ยผมว่ามือถือตัวนี้เป็นมือถือตัวหนึ่งที่ดีไซน์ได้สวยงามจับกระชับมือมากๆนะครับเพราะว่าสัดส่วนที่มันเป็น17:9ตัวนี้ทำให้ผมรู้สึกมันแน่นและมันเต็มตามากจริงครับนอกจากนี้นะครับฟังก์ชันที่เป็นจุดเด่นๆของเขาในเรื่องของการแบ่งหน้าจอฟังก์ชันในเรื่องของการถ่ายรูปต่างๆของเขาเนี่ยเป็นจุดเด่นจริงๆนะครับและเมื่อเทียบกับสเปคและเทียบกับราคาของเขาแล้วเนี่ย17,000+เนี่ยนะฮะเทียบกับสเปคที่ได้ Snapdragon 835แรม 8GB บางคนบอกแรมเท่าคอมผมเลยนะผมว่าคุ้มค่าจริงๆครับแล้วก็การถ่ายรูปที่ผมมาถ่ายรูปที่ Motor Expo วันนี้นะครับสวยงามมากๆจริงถึงแม้ว่าการถ่ายรูปที่มีแสงน้อยเนี่ยจะมีน้อยบ้างนะครับแต่ว่าถือว่าภาพรวมเนี่ยทำได้พึงพอใจจริงๆครับสนใจยังไงลองหาข้อมูลดูได้นะครับตัวนี้ขายออนไลน์เท่านั้นนะครับวันนี้บ้ามากไปดีลาไปก่อนครับที่ Motor Expo แห่งนี้สาบานว่าจะไม่ไปดูอีทิตี้นะฮะจะดูรถอย่างเดียวสวัสดีครับ